ตอนนี้เรายังอยู่ที่เกาะล้านนะฮะตรงนี้ผมจะมารีวิวร้านพื้นเพเกาะล้านแอดเกาะล้านร้านนี้วิวดีมากนะครับตรงนี้เป็นร้านที่ผมว่าเป็นร้านที่บรรยากาศดีร้านหนึ่งเลยในเกาะล้านที่เรานั่งกินกาแฟแล้วก็ดูวิวนู่นเห็นไหมเห็นเมืองพัทยาคลาสสิกมากปกติร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงอะพี่เปิดประมาณ9โมงถึง5ทุ่ม9โมงถึง5ทุ่มเลยก็จะเน้นเป็นพวกเครื่องดื่มมากกว่าครับแล้วอย่างถ้าเย็นๆมันมีพวกกับแก้มอะไรอย่างนี้ป่ะแต่จะไม่ค่อยเน้นอาหารกินอิ่มครับแล้วกลางคืนส่วนใหญ่มีดนตรีมีอะไรไหมฮะไม่มีก็จะเป็นเปิดเพลงเบาๆแล้วดูวิวถ้าเป็นตอนกลางคืนอย่างเงี้ยวิวมันก็ไม่เห็นใช่มันก็จะเห็นเป็นแสงไฟจากฝั่งยาวอ๋อเป็นไฟยาวๆสวยๆเก็บบรรยากาศลมมันจะโฟเย็นอย่างนี้ทั้งวันเลยป่ะฮะใช่ครับทั้งปีกว่าทั้งปีเนาะตรงนี้มันถึงลมหาโอ้ตอนเย็นนั่งกินเบียร์น่าจะเพลินมากเลยพวกค็อกเทลอะไรอย่างนี้ที่ก็มีพร้อมตลอดใช่ก็ราคาก็โอเคนะนี่เป็นครั้งแรกที่กินกาแฟมะพร้าวด้วยหอมมะพร้าวดูวิวนะสวยมากเลยวิวหลักล้านชื่นบอกเลยมาต้องมานั่งที่ร้านนี้นะคือบางทีเราคิดว่ามากาแฟเราจะต้องแบบไปนั่งริมทะเลใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นวิวภูเขาที่มองไปแล้วเห็นทะเลไกลๆแบบมันสวยมากแล้วก็ลมเย็นสบายคือบางทีอยู่ตรงริมทะเลอ่ะมันแดดไอแดดมันจะเผามันจะร้อนแต่ตรงนี้ต้นไม้เยอะบอกเลยว่าดีมากๆตรงนี้ยังไงต้องมานะครับมากินให้ได้ร้านเพิ่งเปิดนะครับแต่บรรยากาศยอดร้านกาแฟอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอร้านเนี้ยปักหมุดอยู่ก็เลยกดไปดูใน Google Map ดูภาพแล้วเห็นเฮ้ยวิวดีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันวิวดีจริงๆนี่ไม่ได้ตอนพี่มาเที่ยวตรงนี้พี่จะดีมากพ่อตอนนี้คือจับร่วมกับพ่อสิ่งที่มีขายซีฟู้ดปิ้งย่างก็ดีแต่มันหนักมือไว้บ้างอยู่คนเดียวกลางคืนส่วนมากมันจะเป็นปิ้งก็เดี่ยวน่ากลัวครับแต่ก็มีคนนั่งกลางคืนเพราะผมว่ากลางคืนมันน่าจะบรรยากาศดีมีปิ้งๆอะไรนิดหน่อยนะแล้วก็กินกับเครื่องดื่มเนาะอีกหน่อยน่าจะค่อยขยายเรื่องอาหารขยายเรื่องร้านเนี่ยผมว่ากำลังดีนะเข้าใจเศรษฐกิจเนาะไม่ให้คนรู้จักยิ่งมาถึงลงตุ้งปุ๊บแรกนี่คนไม่รู้จักร้านนั่งแล้วแต่ผมว่าอีกหน่อยคนน่าจะเยอะที่เนี่ยเพราะว่าบรรยากาศกลางวันคือมันอยู่ริมทะเลมันก็ชอบนะแต่ว่าไอแดดมันร้อนแต่อยู่อย่างเงี้ยมันคือต้นไม้แล้วมันเย็นจริงๆเลยครับคนเรามอง
ว้างครับสวยนะมันเห็นวิวแบบถ้ามีโอกาสกลางคืนอยากจะลองแวะมาดูก็ขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวพี่ฝากร้านหน่อยร้านพี่ยังไงดีถ้ามาที่นี่ทางไปหาดแสมครับตรงข้ามป้อมตำรวจทางไปหาดแสมครับตรงข้ามป้อมตำรวจครับอยู่ไหนพี่ป้อมตำรวจป้อมตำรวจอยู่ข้างหลังโอเคครับผมฝากมาด้วยร้านนี้บรรยากาศดีมากเลยครับมาอุ่นหนุนพี่เอาพี่เพิ่งเปิดได้ต้นปีก็ไม่เท่าไหร่นะครับยังใหม่ๆเลยคนยังไม่รู้จักรีบมาครับเดี๋ยวเพราะคนรู้จักเยอะๆผมเชื่อว่าคนจะเต็มครับร้านก็จะอยู่ช่วงขึ้นเนินขึ้นมาตรงนี้นะฮะขึ้นมาปุ๊บก็เลี้ยวเข้ามาจอดตรงนี้เลยก็อาจจะต้องค่อยๆขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าวิวรับประกันเลยว่าวิวสวยมากสวยแล้วก็ลมเย็นสบายมีต้นไม้ร่มรื่นแบบนี้ครับพี่เขาก็ชงกาแฟได้อร่อยคือผมว่าแค่นั่งอย่างเงี้ยนั่งเพลินๆได้สบายทั้งวันเลยที่นั่งมีมากมายแล้วก็ถ้าเป็นตอนกลางคืนก็เห็นวิวแสงไฟจากบนฝั่งเกาะนะครับที่พัทยา